จะมาเทรดลุค5ลุคกันค่ะเพราะงั้นเนี่ยลุคนี้จะเลยเลือกเป็นกรอบบางแบบนี้ทำให้เรายิ่งดูมีความมั่นใจสำหรับลุคที่4นี้นะคะก็เป็นลุค casual day นี่นะคะก็จะปิดความเป็นสาวเท่ขึ้นมาหน่อย street style นะคะดูชิคคูลเนาะฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอเจนอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอในวันนี้เจนมาพร้อมกับแว่นตาคือวันนี้นะคะเจนจะมาเครียดลุคเป็นสาวแว่นให้เพื่อนๆได้ดูกันทั้งหมด5ลุคกันค่ะคือช่วงนี้รู้สึกว่าเฮ้ยทางเกาหลีเออสตรีทสไตล์เออเมกกาซีนเออเว็บไซต์เอออะไรเงี้ยสาวเกาหลีใส่แว่นเป็นสตรีทสไตล์แล้วดูสวยโก้เก๋มาเจนก็เลยจะมาลองดูว่าเออถ้าเราเครียด5ลุคเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งวันนี้นะคะเจนก็คอลแลบกับแบรนด์นี้เลยค่ะแบรนด์คอเต้ซึ่งเป็นแบรนด์แว่นที่โดดเด่นมากในเรื่องของ engineering excellence ค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยจึงขอแนะนำแบรนด์ Corte ก่อนเป็นแว่นตาที่โดดเด่นมากในเรื่องของ engineering excellence อย่างที่เจนบอกนะมันมีนวัตกรรมมาเพื่อให้แว่นตาของเราเนี่ยมีคุณภาพสูงใช้งานได้ดีใช้วัสดุที่ทำให้แว่นเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงสามารถดัดเพื่อให้เข้ากับรูปหน้าของเราได้ข้อต่อแว่นเนี่ยก็เป็นแบบพิเศษทนทานต่อการใช้งานไม่หักง่ายบวกกับขาแว่นที่ยืดหยุ่นทำให้รู้สึกสบายเวลาใส่มากเขาเป็น Air Nose Pad และ Pad Arm จะเป็นยางซิลิโคนไม่กดจมูกไม่กดหน้าค่ะทำให้ไม่รู้สึกปวดหัวเลยมีจำหน่ายที่หน้าร้านหอแว่นกว่า100สาขาใครสะดวกออนไลน์ก็สามารถสั่งที่หอแว่นได้นะคะหรือว่า Outlet ใน Shopee ก็ได้เหมือนกันค่ะรุ่นหนึ่งของเขานะคะจะมีหลากหลายสีมากๆเนาะเพราะงั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะว่าชอบแบบไหนสีอะไรนะแต่อย่างที่เจนบอกเลยว่าใส่แล้วคือสบายมากนะคะไม่หนีบหัวไม่หนีบจมูกใดๆค่ะสำหรับแว่นคอเต้ที่เจนเลือกมาใส่กับลุคนี้นะเจนก็เลือกเป็นแบบแว่นกรอบบางค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่เป็นกรอบหนาเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่ว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันสกรีมเอามากสีมันโดดเด่นมากๆแล้วถ้าเราเป็นเลือกกรอบแว่นที่มันดูหนาเติร์ดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้านะคะเพราะงั้นเนี่ยลุคนี้จะเลยเลือกเป็นกรอบบางแบบนี้พอใส่ด้วยกันแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าทำให้เรายิ่งดูมีความมั่นใจดูชิคและดูสลีกมากค่ะสำหรับลุคที่2นี้นะคะเป็นสาวเนิร์ดค่ะสาวเนิร์ดอันนี้เนี่ยจะก็เลือกให้เป็นกรอบแว่นที่หนาหน่อยแต่ว่ามีลูกเล่นนิดนึงตรงที่ว่ากรอบแว่นเขานะคะไม่ใช่เป็นวงกลมธรรมดามีเหลี่ยมนะคะทำให้ดูมีอะไรมากขึ้นค่ะสำหรับคอเต้รุ่นนี้นะคะถึงแม้ว่ากรอบแบบจะหนากว่าอันแรกนิดนึงแต่ว่าก็ยังให้ความรู้สึกที่เบาสบายมากๆค่ะไม่หนีบหัวไม่หนีบจมูกเลยค่ะคอเต้รุ่นนี้นะคะก็มีให้เลือกหลากสีมากๆไม่ว่าจะสีทึบหรือว่าสีใสนะคะเพื่อนๆก็สามารถเป็นเลือกที่เหมาะสมกับสไตล์ของตัวเองได้เลยค่ะสำหรับลุคที่3นี้นะคะจึงก็เลือกแว่นคอเต้ที่เป็นสีม่วงแบบนี้พาสเทลเข้ากับชุดอันนี้เลยลุคนี้เนี่ยก็จะเป็นสาวน่ารักที่เล่นนะคะจะไปเที่ยวเขาใหญ่หรือว่าจะไปเที่ยวทะเลลุคนี้บอกเลยว่าได้เลยค่ะและรุ่นนี้นะคะก็มีให้เลือกหลากสีเลยไม่ว่าจะสีม่วงพาสเทลแบบนี้สีครีมสีน้ำตาลสีเข้มสีอ่อนคือมีให้เลือกทั้งหมดเลยค่ะและใครที่เป็นคนแพ้ง่ายเนี่ยเจนบอกได้เลยว่าไม่ต้องเวอร์รี่เลยนะคะเพราะแว่นของคอเต้เนี่ยเป็นวัสดุออเทิมนะคะที่แตกต่างจากวัสดุโลหะมากที่คนชอบแพ้กันเยอะๆค่ะสำหรับลุคที่4นี้นะคะก็เป็นลุค casual day ซึ่งลุคนี้นะคะเจนก็ใส่เป็นชุดท็อปธรรมดาและก็คู่กับกางเกงยีนส์ค่ะสำหรับลุคนี้นะคะเจนก็เลือกแว่นคอเต้มาทั้งหมด2รุ่นให้ดูกันนะคะจะเป็นรุ่นทรงกลมกรอบเหลี่ยมนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นแบบบางกับอีกอันนึงนะคะเป็นทรงเหลี่ยมแบบหนาค่ะเจนรู้สึกว่าแว่นกรอบเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยในวันแคชชวลนะคะมันจะทำให้เราอ่ะเหมือนแต่งตัวแบบ lazy day ใช่ป่ะแต่พอเราใส่แว่นเหลี่ยมนะคะมันจะทำให้ดูเหมือนมีอะไรมากขึ้นและดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะแตกต่างจากทรงกลมนะคะที่ให้ความรู้สึกแบบสบายๆเนาะเป็นรุ่นที่ทุกคนสามารถใส่ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนหน้าเหลี่ยมหน้ากลมหน้าสั้นหน้ายาวเนี่ยและไม่รู้ว่าจะใส่รุ่นไหนนะคะที่เหมาะคุณเจนเชียร์รุ่นนี้เลยค่ะรุ่นนี้ก็มีให้เลือกหลายสีนะคะส่วนตัวเนี่ยชอบสีดำแล้วก็สีเงินมากที่สุดค่ะสำหรับลุคสุดท้ายนี้นะคะก็จะปิดความเป็นสาวเท่ขึ้นมาหน่อยสตรีทสไตล์นะคะดูชิคคูลเนาะเจนเลือกใส่เป็นเบรเซอร์โอเวอร์ไซส์นะคะสีโทนเข้มกระโปรงพีทยาวเนี่ยพูดจริงๆแล้วเนี่ยก็แอบดูแบบเรียบร้อยใช่ป่ะแต่พอมันใส่เป็นลุคเป็นเซตแบบนี้บอกเลยว่าเท่มากๆค่ะลุคสุดท้ายนี้เนี่ยจันก็เลือกเป็นแว่นคอเต้แบบแว่นกันแดดให้ดูกันค่ะซึ่งบอกเลยว่า I love มากเพราะเป็นแว่นกันแดดที่ใส่นานแค่ไหนก็ไม่รู้สึกปวดหัวหรือว่าบีบจมูกค่ะอย่างที่เจนบอกเขาเป็นนวัตกรรม Air Nose Pad และ Pad Arm ค่ะเพราะงั้นเนี่ยใส่ทั้งวันทั้งคืนไม่ปวดหัวไม่บีบจมูกแน่นอนค่ะและรุ่นนี้นะคะเขามีให้เลือกกันหลายสีมากไม่ว่าจะสีดำทึบสีชมพูใสหรือสีชา
าแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถเป็นเลือกให้เหมาะกับสไตล์ตัวเองได้เลยส่วนทรงเนี่ยก็เป็นทรงที่เท่มากมีความเหลี่ยมและตัดนะคะเพราะงั้นเนี่ยใส่ไปเที่ยวบอกได้เลยว่าเก๋สุดเอาละค่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะ5ลุคสาวแว่นที่จะเทรดมาให้ดูในวันนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ใครยังไม่ได้กด Subscribe ช่องเจนก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เจนด้วยนะคะและใครที่อยากรู้ข้อมูลว่าเมื่อกี้เจนแต่งตัวเป็นเสื้อของแบรนด์อะไรชุดของแบรนด์อะไรหรือแม้แต่แว่นตาเนี่ยเป็นรุ่นของอะไรนะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ตรง description box ข้างหน้านี้ละกันนะคะเขาไปอ่านได้เลยเนาะงั้นวันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนค่ะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย